الحمد لله الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานนี้ทุกท่านนะครับและก็รวมถึงพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมนะครับจากทางเพจต่างๆที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้อัลฮัมดุลิลละห์ล้มไปแล้วแป๊บหนึ่งนะขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้มาร่วมนะครับกิจกรรมกับทางโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานอัลลูกะนะครับซึ่งถือเป็นองค์กรที่ถือว่าไม่ใช่น้องใหม่แล้วนะครับเพราะอายุก็ไหลพรรษาแล้วนะครับตลอดจนมีผลงานที่จับต้องได้นี่เยอะพอสมควรครูเองก็พยายามที่จะนะครับติดตามดูความเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องนะเพราะว่าไว้ใจนะครับไว้ใจอาดัมไว้ใจครูอาดัมอาจารย์อาดัมนะครับตั้งแต่สมัยอยู่ที่คลอง10และเอาเรื่องพอสมควรนะครับต้องออกตามกันทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่มันสุกงอมจนกระทั่งนะครับอาดัมได้จุดคิดอะไรหลายๆอย่างจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์แล้วก็นำเอาประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมาปรับใช้นะครับเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกับตัวเองกับคนรอบๆตัวเนี่ยครูถือว่าอาดัมเนี่ยคือคนที่ได้บุกเบิกอะไรเยอะแยะเลยในหลายๆอย่างในหลายๆวิธีคิดที่ครูเองก็ไม่เคยได้คิดมาก่อนแต่ครูเห็นอาดัมเขาทำนะดีใจนะครับครูไม่เคยคิดว่าอาดัมจะมาถึงขนาดนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์รับดุอาของครูก็คือครูขอให้อาดัมไปไกลกว่าครูนะครับครูไม่เคยนะครับที่จะเรียกอะไรล่ะรู้สึกไม่แบบไม่แบบอกุศลนะไม่เคยนะครับถึงแม้จะเคยดื้ออับดุลมอซินดื้อไหมดื้อทุกคนเลยในห้องอะดื้อทั้งคนทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้นะพอถึงวันหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะในอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้สอนเฉพาะแค่เรื่องของนบีอย่างเดียวใช่ป่ะอาดัมแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเอาเรื่องของคนไม่ดีมาสอนให้คนดีได้เรียนรู้ใช่ป่ะเรื่องของคนไม่ดีอัลลอฮ์เอามาเล่าไว้เยอะเลยนะอันนี้กูไม่ได้ว่าอาดัมไม่ดีนะเดี๋ยวนะมาถึงต้องการที่จะให้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์กับพวกเราว่าในอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องของคนไม่ดีเยอะแยะเลยแต่เอามาเป็นบทเรียนให้กับคนดีก็เพื่อให้คนดีได้เรียนรู้จากคนไม่ดีนี่แหละงั้นครูเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบใจอาดัมหลายๆเรื่องเลยที่ทำให้ครูได้เห็นวิธีคิดอีกอย่างนึงที่มันไม่เหมือนกับที่ครูคิดนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์เรากลับเข้ามาที่เรื่องของเราก็แล้วกันนะครับแต่อย่าลืมนะว่าครูยังคาดหวังว่าอาดัมเนี่ยจะต้องทำในสิ่งที่เป็นอามานะที่ตัวเองอาสาจะทำนะครับแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆก็แล้วกันวิธีคิดอาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับก็คือเห็นความสำเร็จของบุคคลอื่นก่อนความสำเร็จของเรานะครับการเป็นครูที่ดีก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกศิษย์ดีกว่าเรานะครับให้ลูกศิษย์ได้ดีกว่าเราให้ลูกศิษย์ไปไกลกว่าเราให้ลูกศิษย์มีอนาคตที่มั่นคงมากกว่าเราเพราะอะไรครับเพราะเขาเนี่ยเป็นลูกแล้วก็ศิษย์เป็นศิษย์จริงแต่เรารักเหมือนลูกอาดัมรักเหมือนลูกไหมใช่ไหมรักเหมือนลูกฉะนั้นเราก็ต้องยิ่งทุ่มเทกับลูกศิษย์นะครับมากกว่าลูกเดียวซ้ำนะรักให้รักนะรักเหมือนลูกนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นศิษย์ยิ่งก็ต้องนะครับประสิทธิ์ประสาสิ่งที่เป็นความรู้นะครับให้กับเขาให้ได้มากที่สุดนะครับเราจบปริญญาตรีลูกศิษย์เราต้องจบปริญญาโทนะเราจบปริญญาโทลูกศิษย์เราต้องปริญญาเอกต้องเป็นด็อกเตอร์ให้ได้
ันคือความภูมิใจมันคืออนุสาวรีย์ของคนที่เป็นครูฉะนั้น นะครับครูเห็นอาดัมทำหลายๆอย่างนะครับยอมเหนื่อยยอมลำบากก็เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้มีความก้าวหน้าในเรื่องของวิชาความรู้นะครับบางทีบางอย่างเนี่ยไม่ได้มีในหลักสูตรแต่ว่าเขาก็มานะเอามาสอนมานะนะครับมานะเอามาสอนหนังสือบางเล่มเนี่ยนะครับก็ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยไม่มีสอนแต่ครูอาดัมคนนี้ก็ไปหามาสอนลูกศิษย์จนได้ก็เป็นความโชคดีของพวกเธอก็แล้วกันที่มีครูแบบนี้นะก็ขอดุอาชาลอสุบฮานะหัวตาลานะให้อาดัมเองแล้วก็สถาบันแห่งนี้นะครับโรงเรียนฮาฟิซอัลลูกะนะครับโตไปเรื่อยๆอย่าแกนนะครับไม่โตก็ไม่ตายนะไม่เอาต้องโตไปเรื่อยๆโตตรงนี้ไม่ได้ไปโตตรงอื่นโตตรงไหนไปเรื่อยๆต้องโตนะครับเพราะนี่คืออามานะอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับพวกเราและเป็นอามานะที่เรียกเป็นอามานะพระราชทานไม่ใช่อามานะที่เราไปตะเกียกตะกายหามาเพื่อที่จะเป็นบารมีหรือเฟอร์นิเจอร์ประดับตัวเราแต่มันคืออามานะพระราชทานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานนะครับมอบเป็นภารกิจและความไว้วางใจนะครับไว้ให้กับพวกเราก่อนหน้านี้พระองค์ทรงเสนอที่จะมอบภาระความรับผิดชอบต่างๆเหล่านี้นะครับให้กับสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับที่แกร่งกว่าเราเยอะนะครับ ทนทานกว่าเราเยอะแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นฉลาดกว่าเราเยอะเลยปฏิเสธที่จะไม่ขอรับอามานะอามานะในที่นี้หนึ่งในคำอธิบายก็คือฟูรูดหรือฟารอเอตทั้งหลายภาระความรับผิดชอบที่แบกรับอยู่บนต้นคอของเราเองที่ผูกพันกับตัวเราเองและผูกพันกับคนอื่นด้วยฉะนั้นในระดับปัจเจกในระดับองค์กรในระดับมวลชนในระดับสังคมอามานะมีหลายอย่างแต่ว่าทั้งหมดก็ปฏิเสธที่จะขอแบกรับอามานะนี้เอาไว้นะครับแต่ว่ามีมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละหน้าเซอร์หน้าโง่ใช่ไหมครับมนุษย์เซอร์อย่างพวกเรานี่แหละขออาสาที่จะแบกรับในเมื่อเราอาสาที่จะแบกรับอามานะตรงนี้เราก็ต้องทำอามานะตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับให้ดีที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนะครับบอกตั้งแต่ไว้ในดำริของพระองค์ตั้งแต่ตอนที่พระองค์จะทรงสร้างมักลูกท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาท่านอิหม่ามกุตุบีนะครับปราศรัพย์หลายๆคน นะครับบอกว่าตอนที่จะมีมนุษย์อย่างเราอยู่ในโลกดุนยาใบเนี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมักลูกมาก่อนมนุษย์เรานะครับ2ชนิดหรือ1ชนิดใครตอบได้เดี๋ยวกูให้รางวัลมีรางวัลอะไรเหลือมั่งมีไหมมีนะเดี๋ยวเดินไปเอาไอ้นี่ก็ได้ใส่กอกอีสานเดี๋ยวกูให้นะเดินไปเอาเลยรู้ไหมครับก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมีมักลูกอะไรอยู่ใครตอบได้ครับเด็กชายอามีนฮะอัลจินก่อนที่จะมีอินส์มีจินนั่นหนึ่งละแล้วก่อนที่จะมีจินมีอะไรอยู่เด็กชายอามีนฮะไม่ใช่ยังไม่ใช่เอามักลุกที่อยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยอารัชอยู่นอกดุนยาใครตอบได้ครับมีมักลุกก่อนที่จะสร้างจินเนี่ยนะครับมีมักลุกอยู่อีกชนิดหนึ่งครูอัสมันครับไม่ได้กูให้ยืนนะเอาฮะเอายืนยืนยืนเลยยืนยืนขาเดียวก่อนเอายืนขาเดียวถ้าคำถามคำตอบครั้งที่สองไม่ได้จะให้ยืนสองขาเลย
ตอนนี้ยืนขาเดียวก่อนทราบไหมครับเขาเรียกอัลฮินท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรมีริวายะห์รายงานแต่เป็นอิสรออีลียาตนะครับบอกว่าก่อนที่จะมียินเนี่ยมีอัลฮินนะครับแต่นักวิชาการในศาสตร์ตัฟซีรอีกหลายท่านไม่ยอมรับริวายะห์นี้ก็เป็นสกอฟะเป็นความรู้ทั่วไปก็แล้วกันแต่ที่ถูกระบุในอัลกุรอานก็คือมียินนะครับมียินอ่างอันนั่งนะครับเพราะเรายึดทัศนะที่แข็งกว่าเรียกอัลฮินมีฮินแล้วก็มายินแล้วก็มาอินส์ทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธที่จะแบกรับภาระทั้งหมดเลยแต่เนื้อนิสัยของมัคลูกที่อัลลอฮฺสุบานะฮฺพระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺทรงสร้างยินขึ้นมายินก็ดื้อกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลายินก่อกบฏบนแผ่นดินของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบนโลกใบนี้นี่แหละอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิโรธพระองค์ก็ทรงส่งมาลาอิกะห์มาปราบปรามปราบปรามไหมปราบปรามปราบปรามยินที่กระด้างกระเดียงดื้อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะห์เนี่ยเอาไปดำเนินคดีลงโทษทั้งหมดเลยนะตอนนี้มียินอยู่ตัวหนึ่งหัวโจกกับเพื่อนเลยชื่ออะไรเอ่ยกูอัสมันอาซาซิลชื่อเดิมของมันชื่ออาซาซิลนะชื่ออาซาซิลนะครับมันหัวเสหัวหมอกว่าเพื่อนเลยหลังจากที่ถูกมาลีกานำไปลงโทษนะมันก็ด้วยความฉลาดด้วยความหัวหมอของมันก็ปรับปรุงตัวแก้ไขตัวเองดีจนกระทั่งมาลีกาเนี่ยหลงตายใจเลยว่าตอนเนี้ยที่เหนือกว่ามาลีกาก็คือไอ้ยินตัวที่ชื่ออาซาซีนนี่แหละมาลีกาก็ยังทำความดีสู้ยินตัวนี้ไม่ได้นะแต่ว่าด้วยธาตุกำเนิดที่ต่างกันอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมาลีกะห์จากนูรแต่สร้างยินมาจากอะไรครับอันนารสร้างจากไฟมิมมาริจิมมินนารสร้างจากไฟแต่สร้างมาลีกะห์จากนูรทั้งสองอย่างนี้มีธาตุกำเนิดที่ไม่เหมือนกันธาตุกำเนิดที่ทะสร้างมาจากไฟเนี่ยเผาผลาญทำลายอย่างเดียวเลยใช่ป่ะครับแต่ถ้ามาจากนูตล่ะให้ความอบอุ่นให้แสงสว่างให้อะไรให้ทางนำตอนนี้มัคลูกที่มีธาตุกำเนิดมาจากไฟเนี่ยก็คือยินนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สอบมันอะไรเอ่ยมันปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองดีขึ้นจากที่ถูกลงโทษก็เปลี่ยนเพียงแค่กักบริเวณนะครับดีขึ้นมาจนกระทั่งไม่กักบริเวณให้อิสระกับอาซาซีนสามารถท่องไปในเวหาของอัลลอฮ์ปัตตภีของอัลลอฮ์เหาะก็ได้ดำก็ได้ไปบาดาลก็ได้ไปไหนก็ได้ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ให้ฤทธิ์กับมันจนกระทั่งความดีของมันเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นจนกระทั่งเหนือมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์อีกจนกระทั่งได้สิทธิ์เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้อามีนอิบลีสนะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้อันนี้มียืนยันในกุรอานนะครับในหะดีษของรอซูลระบุไว้สามารถเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้โดยอิสระแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในพระเนตรพระกันของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ทรงรู้นะครับว่ายินเนี่ยในลอฮ์อิลมะฮฟูซถูกระบุไว้แล้วอาซาซีนเนี่ยมันดีได้แค่ไม่กี่มื้อหรอกเพราะมันอะไรมันไม่ได้มาจากความศรัทธาความยำเกรงหรือมาจากความสุจริตใจของมันแต่มันมาจากการเสแสร้งมาจากการเสแสร้งเล่นละครหลอกอัลลอฮ์หลอกมาลิกาตอนนั้นแหละเพราะอะไรนี่คือกำพืชของมันจริงๆวันหนึ่งวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งกับมาลิกาอินนีจาอิลุนฟิลอารดิคอลีฟะเว้ยมาลิกาของข้าจะสร้างอะไรแล้วอัสมันเดี๋ยวสองขานะเที่ยวเนี้ยข้าจะสร้างคอลีฟะของข้าขึ้นมาคอลีฟะคือใคร
คนที่ข้าจะมอบหมายภารกิจสำคัญให้กับเขาแล้วภารกิจของเขาเนี่ยจะต้องมีผู้รับทอดต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะ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 นี่คือภาระของอะไรของคนที่เป็นคอลีฟะคนแรกเลยที่สร้างก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสลามอัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่อัลกุรอานเล่าเอาไว้อันนี้เรารู้มากันหมดแล้ววันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างนบีอาดัมสำเร็จใช่ไหมครับอัลลอฮ์ก็มีรับสั่งกับมาลีกาของพระองค์ว่าอิสกอลรับบุกลิลมาลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอาร์ดิคอลีฟะเรื่อยไปใช่ไหมครับอุสยูดูลิอาดัมในวาระต่อมาอัลลอฮ์บอกมาลีกาของเราทั้งหมดนี่เลยจงคารวะลงไปสุญูดคารวะกับใครกับอาดัมอุสยูดูลิอาดัมทั้งหมดเนี่ยไม่มียกเว้นสุญูดกับอาดัมให้หมดเลยฟาซายาดูมาลิกาทั้งหมดลงสุญูดหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือใครเลยไอ้ที่ยืนหัวโดอยู่ตัวเดียวคือใครอิลลาอิบลีซายกเว้นไอ้เจ้าอิบลีสที่มันกระด้างกระเดืองไม่ฟังคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังแต่มันไม่ทำตามนี่มันดื้อละอาบาวัสตักบะเราะมันจงหองพองขนมันลำพองมันสำคัญตนมันผิดใช่ไหมครับมันเหิมเกริมเหิมเกริมว่ากล้านะอามินต่อสิครับฮะอาบาวัสตักบะเราะว่ากล้านะมีนั่นจินนี่ฟาฟาสะกออันอันอัมริรับบีมาชาอัลลอฮ์ท่องกุรอานกันเก่งมากนะที่นี่นะครับนอกจากมันไม่ฟังแล้วนะมันยังกระด้างกระเดื่องกับอัลลอฮ์และประพฤติตัวชั่วชั่วประพฤติตัวชั่วชั่วอีกแต่นี้ที่ครูจะนำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยก็คือพอทุกคนไม่รู้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นตั้งแต่วันแรกที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบหมายภารกิจนั่นแหละนี่เป็นอะไรเป็นเพราะเราขาดความรับผิดชอบขาดความตระหนักรู้ในภารกิจที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายให้เราอัลลอฮ์บอกให้มาลีกาสยุดมาลีกาสยุดใช่ไหมครับแล้วใครที่อยู่ตรงนั้นด้วยอิบลิสก็อยู่ก็ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สยุดแต่พออิบลิสไม่รับผิดชอบในภาระความรับผิดชอบถือเป็นภารกิจนั้นสำคัญไม่ยอมรับภาระความรับผิดชอบตรงนี้กระด้างกระเดื่องฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยทำให้เกิดเป็นคดีความผิดที่ต่อเนื่องเรื่อยมาไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมันมีความคิดนะครับนับหนึ่งเมื่อไหร่ที่เราได้ทำความผิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักหนึ่งครั้งเดี๋ยวมันจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ใช่ไหมครับนี่ใจเจ้าอิบลิสเองนะครับวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกให้มันสยุดมันสยุดไหมไม่สยุดใช่ไหมครับมันอวดดีอีกต่างหากและมันก็อ้างเหตุผลชักแม่น้ำทั้งเท่าไหร่นะชักแม่น้ำทั้งห้าปิงวังยมน่านใช่ป่ะสี่เองล่ะแม่น้ำอะไรมั่งเจ้าพญาเดี๋ยวมันมีเจ้าพญาสองอีกมันชักแม่น้ำทั้งห้านะครับมาอ้างการเล่าสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายังมันเนี่ยไม่ได้คู่ควรเลยที่จะลดหัวลงไปสู่ได้กับใครกับอาดัมอะลัยฮิสลามอัลลอฮ์ลืมแล้วเหรอตอนอัลลอฮ์สร้างนะสร้างมันมาจากธาตุไฟแต่สร้างอาดัมจากขี้เลนขี้เลนมันอยู่กับตีนทำไมถึงจะต้องลดหัวลงไปต่ำไปสยุดให้กับใครให้กับอาดัมด้วยถ้ามันจะสยุดมันก็สยุดกับใครเท่านั้นอัลลอฮ์นี่ถ้าฟังเหตุผลของมันเนี่ยฟังเออเขาท่าเว้ยอิบลิสเนี่ยเหตุผลเขาท่าไม่ฟังขึ้นไหมเหตุผลฟังขึ้นเลยอาดัมนะธาตุกำเนิดก็แค่ขี้เลนขี้ตรมในตอนนั้นเองทำไมจะให้ธาตุไฟอย่างมันน่ะต้องลดหัวต่ำลงไปสยูดนี่คือเหตุผลของอิบลิสถ้ามันจะตอบกับอัลลอฮ์
มันก็เออก็นักสาจะก็ท่าอีกว่านี่อ้าวแล้วมาเช้าใครมาได้ละหมาดซุบฮ์ละหมาดป่าใครเป็นอิหม่ามฮะไอ้บ้างมาเช้าหนูละหมาดป่ะกี่รอกาตเด็กโตละหมาดสองได้ไงเด็กโตเด็กเล็กละหมาดสองเราโตแล้วละหมาดเท่าไหร่ฮะสี่โตแล้วต้องละหมาดสี่เด็กเด็กเล็กนั่นละหมาดเท่าไหร่สองเราโตแล้วต้องละหมาดสี่ใช่ไหม บางคนไม่รู้นะพอโตก็ต้องละหมาดสี่โตก็ต้องละหมาดสองใช่ป่ะลองนึกนะไอ้คนที่มันไม่ละหมาดซุบฮ์หรือไม่ละหมาดมักริบไม่ละหมาดอิชาเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะไปตอบกับอัลเลาะห์ยังไงที่มันไม่สยูดกับอัลเลาะห์อัสมานลองนึกคำตอบแทนมันสิครับอิบลีสเนี่ยอัลเลาะห์ใช้ให้มันสยูดกับอาดัมมันบอกมันไม่สยูดเพราะอาดัมเป็นมัคลูกยี่ห้อเดียวกับมันนั่นแหละมัคลูกมันก็มันมัคลูกสยูดให้มัคลูกเป็นอะไรชิริกและไอ้คนที่ไม่สยูดกับอัลเลาะห์ล่ะมันโคตรชิริกเลยใช่ป่ะโคตรชั่วไม่ใช่ชั่วธรรมดาโคตรชั่วมันยิ่งกว่าตีเสมอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ป่ะตีเสมอกับอัลเลาะห์มันก็คือชิริกแต่นี่มันยิ่งกว่าชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นพอเราไม่มีอามานะห์ไม่มีความรับผิดชอบต่อภาระความรับผิดชอบของเราเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดเป็นความผิดคดีแล้วคดีเล่าคดีแล้วคดีเล่าอิบลิสตอนที่มันถูกในประเทศถูกอเปหิจากสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกข้าสร้างสวรรค์ของข้าเนี่ยเอาให้คนที่เชื่อฟังคำสั่งข้าในเมื่อเองไม่เชื่อฟังคำสั่งข้าเองก็ไม่ควรจะอยู่สวรรค์ของข้าใส่หัวไปอัลเลาะห์ไล่อิบลิสออกจากสวรรค์เพราะอิบลิสไม่สยูดแค่กี่ครั้งอาเมนครั้งเดียวยังโดนไล่ออกจากสวรรค์แต่เพิดออกมาจากสวรรค์ไว้แล้วและไอ้ที่ไม่ซุบฮ์ก็ไม่ละหมาดบ่ายก็ไม่ละหมาดอาซัดก็ไม่ละหมาดตกลงมันไม่สยูดกี่ครั้งแล้วเนี่ยนั่นน่ะอยู่ในสวรรค์แล้วน่ะยังโดนไล่ออกและไอ้ที่อยู่นอกสวรรค์น่ะหวังว่าจะได้เข้าสวรรค์ไอ้คนไม่ละหมาดไม่ได้ว่าหนูนะโมโหเป็นงั้นแหละทำเป็นจังให้คิดตามจะพูดให้พูดให้คิดอยู่ในสวรรค์ไม่สยูดแค่ครั้งเดียวนะยังโดนไล่ออกมาแล้วแล้วนี่เราอยู่นอกสวรรค์แล้วทำไมสยูดกันแล้วหวังเราจะได้เข้าสวรรค์ก่อนแล้วหวังไหมหมดหวังเข้าใจนะอ้าวพอมันกระเด็นออกมานอกสวรรค์แล้วเนี่ยมันบอกว่าถ้าไม่มีใครไม่มีอดัมสักคนนะมันไม่โดนไล่ออกจากสวรรค์หรอกมันมองว่าอดัมเนี่ยเป็นหอกข้างแค่มันใช่ป่ะพออัลเลาะห์สร้างอดัมมาในเรื่องเกิดเยอะแยะเลยมันก็เลยอิจฉาตาร้อนกับอดัมอะลัยฮิสสลามมันไส้อดัมละทีตอนนี้ก็คิดวางแผนทำยังไงที่จะให้อาดัมมีชะตากรรมเดียวกับมันรู้ไหมครับมันทำยังไงอัสมันอาดัมอยู่ในสวรรค์เสวยสุขอยู่กับฮาวะใช่ป่ะเสวยสุขอยู่กับท่านหญิงฮาวะมันก็อิจฉาอาดัมเมื่อก่อนมันอยู่ในสวรรค์ดินแดนอบรมสุขแต่พอมันไม่สยูดอาดัมตอนนั้นแหละมันเลยต้องออกมานอกสวรรค์มันก็เลยอิจฉาในที่สุดมันก็ไปหาเรื่องหาราวกับนบีอาดัมระรานรังควานนบีอาดัมไม่จบไม่สิ้นนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเลิกแล้วจะกลับบ้านแล้วดึกแล้วนะครับจะสองทุ่มอยู่แล้วเนี่ย ทำยังไงอัสมันมันจะเข้าสวรรค์อามีนมันอยู่นอกสวรรค์ตอนนี้อัลลอฮ์ห้ามไม่เข้าสวรรค์แล้วจะเข้าสวรรค์เข้ายังไงเราจะเข้าอลูก้ายังต้องจ่ายร้อยหนึ่งเลยสวรรค์ไม่มีตั๋วมีไหมไม่มีตั๋วไม่มีอะไรให้จะเข้าสวรรค์ทำยังไงครับไอ้บังเข้าสวรรค์ทำยังไงมันไปลักลอบ
แอบนัดแนะกับยินตนหนึ่งยินตัวนี้คืองูนะครับเป็นงูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฤทธิ์กับงูนะสามารถพาอิบลิสตัวนี้เข้าสวรรค์ได้มันไปบอกเจ้างูเอ๋ยใครอยากเข้าสวรรค์เหลือเกินแหละเจ้าช่วยข้าหน่อยได้ไหมเจ้าช่วยข้าหน่อยได้ไหมงูมันก็จะไม่ช่วยแต่เจ้ายินตัวเนี้ยอิบลิสตัวเนี้ยมันอะไรครับมันใช้แผนสูงแผนสูงมันไม่เคยเข็ดเลยนะมันโดนมาหลายคดีแล้วแต่มันไม่เคยเข็ดมันไปบอกให้งูน่ะงูเขารู้เจ้าน่ะกามไม่ติดกันเขารู้ไหนเจ้าลองอ้าปากให้กว้างเลยไหนลองอ้าปากเลยลองเลยครับอ้าให้เหมือนงูงูโอ้มันอ้าปากมันก็เอาอีบลิสซ่อนไปไว้ในปากปากนะแล้วมันก็เลื้อยเนียนเลยเข้าอะไรเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะตะลามาลิกาของอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาไม่ได้ระแคะระคายเลยในทวารในทวารสวรรค์เรียกทวารบาลนะไม่รู้เลยว่างูตัวที่เลื้อยเข้าไปเนี่ยลักลอบพาใครเข้าไปด้วยพาอิบลิสเข้าไปพอไปถึงในสวรรค์ปุ๊บงูก็คลายเอาอะไรออกมาอิบลิสออกมาทีนี้อิบลิสอาละวาดในสวรรค์แหละไปอาละวาดกับใครอาละวาดกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตามจองล่างจองผ่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพื่อให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนี้โดนอะไรโดนในประเทศโดนอเปหิออกจากสวรรค์ให้ได้เหมือนกับมันนี่แหละมันก็ไปบอกนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบอกว่าอาดัมเจ้ารู้หรือเปล่าว่าที่อัลลอฮ์หวงเจ้าไม่ให้กินต้นไม้ต้นนึงน่ะรู้ไหมต้นไม้ต้นนั้นคือต้นอะไรรู้ไหมครับรู้อัลลอฮ์ห้ามเจ้าไหมใช่เปล่าไม่ให้จะไปเกาะแก่กับต้นไม้ต้นนั้นนะเองรู้หรือเปล่าจริงๆแล้วอัลลอฮ์น่ะมีแผนนะมันทำท่ากระซิบกระซิบอย่างเงี้ยนะอันนบีจริงนะนบีดำนี่สัญชาตญาณของใครของมนุษย์อย่างนบีอาดัมอยากรู้แหละอันไหนที่เป็นปริศนานี่มนุษย์อยากรู้ทั้งหมดเลยอาดัมเดี๋ยวข้าบอกให้เองรู้หรือเปล่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะที่อัลลอฮ์หวงเอาไว้น่ะเองรู้ไหมต้นไหนนบีอาดัมยังไม่รู้ใช่ไหมรู้ป่ะรู้แล้วแต่ไม่กล้าเข้าไปเกาะแกะยุ่มยามกับต้นไม้ต้นนั้นอิบลิสมันก็ไปบอกว่าที่อัลลอฮ์หวงน่ะเพราะอะไรต้นไม้เป็นต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เป็นอมตะเขาเรียกชะยะรอตุลคุลดต้นไม้แห่งความเป็นอมตะเพราะถ้าเจ้ากินนะเจ้ากินต้นไม้ต้นนี้กินผลของมันนะเจ้าจะเป็นอมตะเหมือนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงชีวินอัลลอฮ์ไม่อะไรไม่สิ้นพระชนไม่ตายอัลลอฮ์กลัวเจ้าจะมีชีวิตเป็นอมตะเหมือนเจ้าเหมือนอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์ก็เลยกันเจ้ามาให้ไปกินผลไม้ของต้นไอ้ต้นเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเจ้ากินนะนอกจากจะเป็นอมตะแล้ววะมุลกิลลายะบลาเจ้าจะมีอำนาจเจ้าจะมีฤทธิ์ที่ไม่จบไม่สิ้นอัลลอฮ์กลัวตรงนี้เลยแหละอัลลอฮ์เลยไม่ให้อะไรไม่ให้เจ้าไปกินเดี๋ยวกลัวเจ้าจะอะไรจะมาคู่กับอัลลอฮ์มาสู้กับอัลลอฮ์ได้นี่ดูไอ้ชัยฏอนมันไปหลอกเนี่ยพอไปหลอกปุ๊บนบีอาดัมหลงกลมันอ๋อเป็นแบบนี้เองแหละในที่สุดนบีอาดัมก็หลงเชื่ออิบลิสแล้วก็แอบไปกินผลไม้ตัวนั้นอัลลอฮ์ดุเลยอาดัมเจ้าก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอไอ้ตอนอิบลิสเนี่ยมันหาเรื่องกับเจ้าเราใช้ให้มันคารวะเจ้ามันไม่คารวะมันดื้อกับเรานะเราก็ไล่มันออกจากสวรรค์ไปรอบหนึ่งแล้วแล้วนี่เจ้าอะไรเจ้าดื้อกับเราอีกคนหนึ่งอีกแล้วฉะนั้นเหมือนกับอิบลิสสวรรค์ของเราเนี่ยเราสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อฟังเราอยู่ในโอวาทของเราไม่ดื้อกับเราฉะนั้นอย่างเจ้าไม่คู่ควรที่จะอยู่ในสวรรค์เลยตอนนี้ไปใส่หัวลงไปให้หมดนี่แหละขนลูกขนเมียไปให้หมดเลยนบีอาดัมมีเมียยังมีแล้วแอบไปกินพาเมียไปกินด้วยรักเมียผู้ชายรักเมียส่งให้เมียกินก่อน
อาดัมรักอามีนรักนะฮะรีพยักหน้าเลยนะรักเมียผู้ชายส่วนมากรักเมียใช่ไหมครับนบีอาดัมพอเก็บได้ก็ส่งให้ฮาวากินก่อนฮาวากินก่อนอาดัมกินทีหลังนะครับอาดัมกินทีหลังท่านอิหม่ามสมุชชารีบอกว่าอาดัมกินทีหลังกินมามาคาอยู่แค่กระเดือกผู้ชายเลยมีลูกกระเดือกลองคำได้มีป่ะมีไหมครูไม่มีแล้วตอนนี้อ้วนลูกกระเดือกหายนะครับมีลูกกระเดือกผู้หญิงฮาวะกินไปก่อนนะครับบรรดามุฟัสซิรีนวันรอบอัลลอฮ์มันจริงไม่จริงไม่รู้บอกว่าอัลลอฮ์ก็ลงโทษให้ผู้หญิงมีรอบเดือนเพราะกินข้าวไปลึกกว่าผู้ชายอัลลอฮ์ก็เลยให้ผู้หญิงมีรอบเดือนอันนี้วันรอบอัลลอฮ์จริงไม่จริงไม่รู้เขาเล่ามาตอนนี้จะสรุปตรงนี้ก็คือเป็นเพราะตั้งแต่อิบลิสดื้อนบีอาดัมดื้อและเรื่อยไปทั้งหมดที่เป็นความผิดที่เกิดเป็นความกระด้างกระเดืองดื้อกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นเพราะทั้งหมดไม่รู้หน้าที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่มีอามานะห์กับตัวเองพอไม่มีอามานะห์กับตัวเองน่ะอย่าหวังเลยว่ามันจะไปมีอามานะห์กับองค์กรเพราะกับตัวเองมันยังเอาดีไม่ได้ฉะนั้นที่กูพูดนั่นก็คือตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาจากเรื่องราวที่เกิดจริงทั้งหมดเลยเป็นเพราะความไม่รับผิดชอบต่ออามานะห์อามานะห์ก็คือหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ทำให้สำเร็จอันนี้คืออามานะห์ปัจจุบันเขาจะแปลเป็นจรรยาบรรณเป็นเรื่องเขาอันนี้ดีละแต่ทุกคนมีอามานะห์และคนที่ไม่มีอามานะห์นี่จะเป็นความบกพร่องในทุกๆเรื่องและนำไปสู่ความเสียหายในระยะยาวเหมือนกับที่เวลาอิบลิสผิดอามานะนบีอาดัมผิดอามานะลูกหลานของนบีอาดัมผิดอามานะทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอะไรครับเป็นต้นกำเนิดของฟิตนะต่างๆที่ต่อยอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้เดี๋ยวฟังอาจารย์มุบารอกดีกว่าอาจารย์มุบารอกก็เตรียมมาเยอะนะพูดนั้นไม่ไหวแล้วเมื่อวาน3ทีวันนี้4ที3เนี่ยนะครับวันนี้ไปกุตบะพยายามเก่งมากเลยกุตบะเจ้าบ่าวก็ลุ้นกูนะลุ้นมากพยายามแล้วก็แขกอัลลอฮ์ VIP ทั้งหมดเลยนะอามีนกูกลัวกลัวเขาอายกูก็กลัวอายด้วยพยายามโอ้ยมีน้ำมาเรากินหมดเลยพยายามไม่มีเสียงกลับมาอัลลอฮ์ทดสอบนะอัลลอฮ์มาดาวินีบิดาวายวัชฟินีบิชีฟายวะกนินีบิฟัตลิกอัมมันซิวักวะฮดุรอันนีอะซากบิลลาห์ครับผมท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัตนะครับผมได้ชี้ให้เราเห็นจากภาพเล็กก่อนแล้วก็ขยายไปถึงภาพกว้างของระดับองค์กรอันดับแรกเนี่ยคือตัวเราเองการเป็นอามานะห์กับตัวเราเองเราทุกคนต่างมีอามานะห์ที่ต้องรับผิดชอบส่วนตัวของเราเองเนี่ยอาจารย์ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการละหมาดของเราให้ครบ5เวลาอันดับแรกก่อนที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะไปทำงานในองค์กรในสถาบันในหน่วยงานอะไรก็ตามทั้งหมดเหล่านี้ก่อนที่จะไปดูหน้าที่ของเขาเนี่ยนะฮะหน้าที่ส่วนตัวของเขาเองที่มันสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการละหมาดคนนี้บุคคลคนนี้นะครับผมรับผิดชอบตัวเองด้วยการละหมาดแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่ได้ไปตรวจสอบคนอื่นเขานะให้เขารับผิดชอบตัวเขาเองว่าละหมาดที่เป็นเสาหลักของอิสลามเขารับผิดชอบตัวเขาเองได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับอาจารย์ได้ชี้ภาพเล็กก่อนภาพเล็กขององค์กรก็คือตัวบุคคลใช่ไหมที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆเหล่านี้ถ้าฟันเฟืองเล็กๆตัวเนี้ยมันรู้ว่าต้องทำหน้าที่อะไรมันก็จะหมุนไปตามหน้าที่ของมันอาจารย์ได้เห็นบอกว่าอาจารย์ได้ชี้ไปถึงว่าคำสั่งที่บริสถูกสั่งให้ซุยูดต่อท่านนบีอาดัมอันนี้คือหน้าที่ของเขาของมันที่ต้องทำแต่ปรากฏว่าคนมีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ปัญหามันเลยเกิดหลังจากนั้นแล้วเวลาปัญหาที่1มันเกิดมันก็จะส่งผลไปปัญหาที่2ที่3ที่4ที่5แล้วเวลาสืบกลับมาแล้วก็กลับมาหาความรับผิดชอบที่คนนึงจำเป็นต้องรับผิดชอบอันนี้คือในส่วนเล็กๆที่เป็นอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นในภาพเล็กของการรับผิดชอบเรื่องของอามานะขยับมาในภาพใหญ่ในภาพกว้างการจะทำงานใหญ่ๆสำคัญ1ชิ้นหรือการจะสร้างบุคลากรขึ้นมา1คนนะครับ
จำเป็นต้องอาศัย องคาพยพทั้งหมดนะฮะหรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์นะผมคนทำงานศาสนาทั้งหมดเหล่านี้ตัวเองเนี่ยรับผิดชอบส่วนตัวของตัวเองแล้วแล้วก็กลับมารับผิดชอบในองค์กรในหน่วยงานที่เป็นภาพกว้างเวลารับผิดชอบตัวเองได้รับผิดชอบหน่วยงานได้ขยับขึ้นมาในภาพใหญ่ภาพกว้างก็จะเป็นความสมบูรณ์แบบของคำว่าอามานะเหมือนที่อาจารย์ได้ชี้เห็นว่ามันคือคำว่าจรรยาบรรณมันคือคำว่าเกียรติหรือมันคือการรักษาคำพูดอะไรต่างๆเหล่านี้กลับมามันก็คืออามานะที่ทุกคนรับผิดชอบแล้วเราเป็นมนุษย์เรารับคำว่าอามานะมาอยู่ในเราแล้วนะครับอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นทั้งภาพเล็กแล้วก็ภาพกว้างของการทำงานของหน่วยงานแล้วก็องค์กรกลับมามองตัวเราเองนะครับทีนี้อาจารย์มูบารอกมหามะซอลแลห์ก็จะได้ชี้ให้เห็นในประเด็นในเรื่องราวของการทำงานศาสนาของหน่วยงานขององค์กรในปัจจุบันนี้กับคำว่าอามานะมันสำคัญแล้วจะต้องใช้วิธีการไหนในการดำเนินการต่อของคำว่าอามานะเรียนเชิญด้วยความเคารพครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับผู้ดำเนินรายการอาจารย์อาดัมนะครับผู้อำนวยการสถาบันอะลูกะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะครับสถาบันแห่งนี้หลังจากที่ก็เคยแวะมานะครับมีโอกาสอาจารย์อาดัมให้มาพูดคุยนะครับให้มาสอนนักเรียนก็มีเวลาก็มานะครับวันนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับแย่กว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์อีกนะแย่กว่าอีกนะครับแต่ก็เห็นว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยเริ่มงานมาตั้งแต่วันเสาร์กลางวันวันเสาร์กลางคืนนะครับถ้าหากว่าจะบอกกับอาจารย์อาดัมว่าปล่อยอาจารย์อับดุลลอฮ์คนเดียวมันก็เรื่องเสียอามานะนะเรื่องเสียตรงนี้เพราะว่ารับปากเอาไว้แล้วนะครับว่าจะมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาก็คงจะเอาแค่พอหอมปากหอมคอนะครับเพราะว่ามาก็เดินทางเนี่ยนะอาจารย์อับดุลลอฮ์เหนื่อยๆนะมันจะหมุนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ปกติแล้วนะมันไม่เหมือนเก่าแล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับสภาพการรีดอในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบนะครับก็คงมาให้เป็นเขาเรียกมาไม่ให้เสียอามานะนะครับตรงนี้ก็สิ่งที่ได้ฟังจากอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับเราก็ได้รู้ถึงภาพรวมนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้นำพานะครับพวกเราท่องไปในโลกของประวัติศาสตร์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่เป็นประวัติศาสตร์ที่คนหนึ่งคนใดได้เขียนได้บันทึกเอาไว้นะแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจากประวัติศาสตร์ที่เป็นอะไรพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นเรื่องราวนะครับที่ทำให้รู้ว่าการที่เราผิดเราพลาดอามานะไปเนี่ยนะครับในเรื่องเนี่ยในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามเนี่ยนะครับมันรวนไปหมดนะครับรวนไปหมดเลยแล้วก็เป็นเหตุจากเรื่องเล็กๆเนี่ยนำพาไปสู่เรื่องใหญ่นะครับด้วยเหตุนี้นะครับอายะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเรื่องของอามานะเนี่ยนะครับหลายอายะด้วยกันนะครับหลายอายะด้วยกันในลักษณะที่พระองค์ทรงใช้ให้เรารักษาอามานะก็มีในบางอายะเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวแบบเล่าเอาไว้นะครับเล่าเอาไว้ว่าเรื่องอามานะเนี่ยเรื่องความอะไรไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องสิ่งที่เป็นความซื่อสัตย์ที่เราจะต้องปฏิบัติตามเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาไปมอบให้นะครับกับสิ่งที่มีอะไรมีพละมีกำลังให้กับขุนเขานะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนาอารอดนันอามานัตนะครับอัลลอฮฺสมาวาติวัลอัตพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาแท้จริงเราเนี่ยได้เอาอามานะ
เอาสิ่งที่เป็นอะไรความซื่อสัตย์ความไว้วางใจเนี่ยนะให้อะไรเอาไปฝากเอาไว้จะเอาให้กับภูเขานะครับเอาให้กับฟากฟ้านะครับให้กับพื้นแผ่นดินแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยปฏิเสธหมดเลยเหมือนที่อาจารย์บุญรอดได้นำเสนอให้กับพวกเราว่าพวกเราเนี่ยพยายามในการที่จะเดินออกไปหาอามานะจะเอามาทำหน้าที่กันนะครับจะทำหน้าที่จะรับผิดชอบกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความเหมาะสมก็มีในการที่จะมีคุณลักษณะในการที่จะไปทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แต่ว่าอะไรก็ไปหยิบเอามาทำไปรับเอามาทำไปรับปากเอามาทำนะครับอันนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกนะครับว่ากิยามัตเนี่ยจะเริ่มนะครับความจริงๆเนี่ยอามานะเนี่ยนะครับที่มาของมันคำของมันเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นลักษณะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นลักษณะที่รอซูลเนี่ยรู้จักถูกรู้จักมานะครับก่อนที่จะถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลอีกเป็นเด็กเล็กๆนะครับที่ถูกรู้จักมาเนี่ยชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นอะไรเป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์มีความไว้วางใจได้จนกระทั่งนะครับชาวอาหรับชาวกุเรชทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับรู้จักท่านนบีเนี่ยคนนี้รู้จักมูฮัมหมัดคนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ให้ฉายานามนะครับกับมูฮัมหมัดคนนี้ว่าเป็นอะไรเป็นอันอามีนนะครับได้รับฉายานามนี้มานะครับว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความอะไรอ่ะมีความซื่อตรงนะครับรักษาหน้าที่นะครับจนกระทั่งมีลักษณะหนึ่งนะครับเป็นลักษณะหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออามานะเพราะฉะนั้นคนที่พยายามในการที่จะทำในสิ่งที่ถูกมอบหมายเอาไว้นะครับสิ่งที่ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่เอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็พยายามรับผิดชอบซื่อสัตย์ในหน้าที่ในการงานที่ตัวเองได้ทำเนี่ยเขาเหมือนใครเขาเหมือนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเขาเหมือนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเขาได้ทำหน้าที่ของเขานะครับเขามีลักษณะนิสัยที่เหมือนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทีนี้การมีอามานะนะครับต่อองค์กรเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามถามว่ามีอามานะไหมเพียบเลยทุกเรื่องที่จะต้องดูแลทั้งหมดเลยนะครับมีเป็นอามานะทั้งหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่รับผิดชอบที่หนักหนาสากรรจ์ที่สุดนั่นก็คือการที่รับเอาลูกเอาหลานนะครับเอาบรรดาลูกหลานเยาวชนเนี่ยมาไว้ในโรงเรียนแล้วก็จะต้องอะไรทำหน้าที่ในการที่จะปลูกฝังสั่งสอนนะครับอาจารย์อาดัมนะครับก็มีอามานะในการที่จะอะไรดูแลนะครับเอาลูกหลานนะครับเอาเยาวชนมาอยู่ก็จะต้องอะไรปลูกฝังสั่งสอนที่จะทำอย่างไรที่จะให้ลูกหลานเนี่ยนะครับที่พ่อแม่เขาให้ความไว้วางใจกับองค์กรเนี่ยนะครับให้เอาลูกเอาหลานของเขามาดูแลนะครับจะต้องเป็นคนที่พยายามในการที่จะฝึกฝนแล้วก็ให้นะครับผลผลิตออกมาเนี่ยเป็นผลผลิตนะครับที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดทั้งหมดนั่นเป็นอามานะทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้แล้วก็บอกเอาไว้นะครับและอีกอายะหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุตะอาลาได้กล่าวยาอายุฮัลละดีนาอามานูลาตะกูนูนะครับอัลลอฮฺซุตะอาลาทรงกล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเรียกผู้ศรัทธาก่อนนะครับว่าอย่าเป็นคนที่บิดพริ้วในอามานะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคนที่บิดพริ้วในอามานะหรือว่าไม่ซื่อตรงต่ออามานะเนี่ยหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะครับเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นอะไรเป็นคนที่กับกอกนะครับเป็นคนที่กับกอกนี่เป็นเรื่องที่อะไรร้ายแรงเลยนะครับเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเลยว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
เครื่องหมายของคนมุนาฟิกเนี่ยมีอยู่3อย่างเวลาพูดก็โกหกนะครับเวลาสัญญาก็ผิดสัญญาพอเวลาถูกได้รับนะครับความไว้วางใจเขามอบหมายให้ความไว้วางใจให้ก็บิดพิ้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่นะครับระดับบริหารองค์กรต่างๆเนี่ยทำอย่างไรนะครับที่จะดูแลแล้วก็ส่งคืนนะครับของฝากที่บรรดาผู้ปกครองเนี่ยเขาเอาลูกหลานเอาเยาวชนเนี่ยมาฝากให้แล้วก็ให้กลับไปนะครับได้เหมือนกับที่เรารับฝากเอาไว้นะครับเรารับปากที่จะพยายามปลูกฝังสั่งสอนลูกหลานเอาไว้นะครับก็คงจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับให้การดำเนินต่อครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ได้นำเรียนนะครับผมแล้วก็ชี้ภาพให้เห็นว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยที่มีคำเฉพาะคำจำกัดความเฉพาะขององค์กรนั้นๆเนี่ยก็มีอมานะที่ต้องรับผิดชอบเฉพาะของเขานะครับอย่างเช่นเรื่องของโรงเรียนคำว่าโรงเรียนอมานะเฉพาะของคำว่าโรงเรียนคืออะไรคำว่ามัสยิดอามานะของมัสยิดคืออะไรอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าตัวอาคารเป็นหลังอาคารมันคงทำอะไรไม่ได้นะฮะพูดถึงคนที่บริหารโรงเรียนคนที่บริหารมัสยิดคนที่บริหารหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอามานะเฉพาะนะครับผมโรงเรียนแน่นอนคุณครูสอนหนังสือประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาบุตรหลานของท่านที่มาฝากเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ฮาฟิซอัลลูกะห์ก็ดีหรือว่าที่อนุรักษ์มรดกอิสลามก็ดีนะฮะหรือว่าที่มูลนิธิสลาฟินเคสนะก็มีการทำการเรียนการสอนเหมือนกันนะครับในคำจำกัดความที่ขึ้นถึงสถาบันหน่วยงานนั้นๆก็มีอามานะที่ต้องรับผิดชอบของหน่วยงานแล้วองค์กรนั้นๆมองย้อนกลับไปในอุดมคตินะฮะหรือว่าในการทำงานอุดมการณ์ของหน่วยงานองค์กรนั้นๆก็จะต้องนึกถึงว่าสิ่งที่เขาได้วาดภาพเอาไว้นะครับที่เขาจะเป็นต้องฉายภาพให้เห็นว่าอามานะที่เขาต้องทำคืออะไรองค์กรนั้นๆที่ต้องรับผิดชอบสังคมอะไรบ้างก่อนที่จะพูดถึงภาพใหญ่ก็คือกลับมามองตัวเราเองอีกเหมือนกันอาจารย์ได้บอกว่าเรื่องของการที่เราจำเป็นต้องรับผิดชอบเนี่ยทำตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็ขยายไปถึงภาพใหญ่ฟิตนะหรือปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนมีอามานะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามอามานะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตนเองไม่มีวิศวกรนะฮะไปสามารถวินิจฉัยโรคต่างๆในโรงพยาบาลได้เพราะอามานะของวิศวกรก็เป็นของเขาไปคุณหมอรับผิดชอบคนไข้ไปถ้าคนไข้ไปอยู่ในมือในช่างคงจะเครียดกันหน้าดูนะอาจารย์ตกลงจะใส่น้ำมันเครื่องตัวไหนให้ฉันดีหรือจะฉีดน้ำมันเครื่องตัวไหนให้ฉันดีนะฮะแน่นอนครับเวลาพูดถึงคำลงมาเฉพาะอีกเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปในมุมมองที่อาจารย์ได้ฉายภาพให้เราได้เห็นทั้งหมดทั้งมวลนะฮะอาจารย์อับดุลละสุเลมัดครับผมอีกหนึ่งรอบนะครับผมก่อนที่ให้อาจารย์ได้ขมวดนะครับผมปมที่อาจารย์ได้ให้เราได้ขบคิดได้ไตร่ตรองไปพร้อมๆกันเรื่องของอามานะขององค์กรซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราเนี่ยมีองค์กรทำงานสังคมขออนุญาตใช้คำกว้างๆนะครับเป็นการทำงานสังคมเนี่ยมากมายหลากหลายแล้วอะไรคือหัวใจของอามานะในการทำงานสังคมเหล่านี้อาจารย์เรียนเชิญด้วยความครบครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอเวลาอีกสักระยะนึงสั้นๆนะสัก10นาทีพอละนะครับจริงๆแล้วที่อุมัดพูดเนี่ยอุมัดพูดดีกว่าครูอีกนะครับอุมัดพูดดีพูดตรงประเด็นชัดเจนมากเลยแล้วก็เรียงร้อยเนื้อหาดีมากเลยนะครับก็ดีใจนะได้อุมัดขึ้นมาช่วยตรงเนี้ยนะครับเหนื่อยนะครับ ที่พูดมาเนี่ยสรุปก็คือของครูนะครูมองที่คนคนคือกลไกสำคัญนะครับแล้วฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดเลยไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับคนเนี่ยอาคารหลังเนี่ยอาคารก่ออิฐฉาบปูนกี่ชั้นนะเนี่ยกี่ชั้น2ชั้นครึ่งนะครับอาคารหลังเนี่ยนะครับขับรถผ่านเฉยๆเครียกทรงโมเดิร์นดูแล้วไม่เป็นโรงเรียนเลยใช่ไหมกูบ่นกับมันตั้งหลายเที่ยวอดามทำโรงเรียนอะไรทรงนี้
ทำให้เหมือนชาวบ้านเขาเดี๋ยวเราก็บอกอันนี้วิธีคิดของเขาอะนะก็อ้าวอาดัมคิดก็คิดไปแต่ถ้าเป็นครูก็ไม่ทำโรงเรียนทรงโมเดิร์นอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อมาก็เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์พอใครพอเอ่ยอลูก้าปุ๊บนึกถึงอาคารทรงนี้ทันทีเลยไม่นึกถึงโรงเรียนครูร็อกไม่ถึงโรงเรียนผมทรงอะไรทรงธรรมดานะมันก็มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเขามันก็แปลกดีเราพูดกลับมาที่อาคารหลังเนี้ยนะครับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก็อิฐฉาบปูนทาสีขาวหลังคาเมทัลชีตอะไรก็แล้วแต่ใช้กว้างประมาณเท่าไหร่ช่องหัวมันอาคารหลังเนี้ยถ้าครูเอานักเรียนมาอยู่เอาครูมาอยู่เอาหนังสือมาตั้งเอากระดานดำมาตั้งอาคารหลังนี้จะกลายเป็นอะไรเอ่ยจะกลายเป็นโรงเรียนใช่ไหมครับอาจจะเป็นปนก็ได้เป็นโรงเรียนก็ได้เป็นสนวีก็ได้ถ้ามันใหญ่โตกว่านี่มันอาจจะเป็นวิทยาลัยหรือเป็นมหาวิทยาลัยเลยก็ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะมีคนที่ทำหน้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นครูเป็นอาจารย์มีอะไรมีสื่อการสอนอะไรก็แล้วแต่ทุกคนทำหน้าที่ตรงนี้นะในบริบทของเขาตรงนี้จะเรียกว่าอาคารเรียนอาคารหลังนี้นี่แหละวันหนึ่งครูเอานักเรียนออกเอาครูออกกระดานดำออกหนังสือออกไม่มีอะไรเลยเอาเตียงคนป่วยมาตั้งเอาหมอมานั่งเอาพยาบาลมานั่งเอาคนป่วยมานอนเอาตู้ยามาเอาอะไรยามาอาคารหลังเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนจากโรงเรียนเป็นอะไรละเป็นอนามัยเป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับวันหนึ่งเบื่อเอาหมอออกเอาพยาบาลออกเอาเตียงออกไม่เหลืออะไรเลยเอามิมบัตมาตั้งเอาผ้าปูละหมาดมาตั้งเอาไมโครโฟนมาตั้งมีอาซานมีละหมาดตรงนี้กลายเป็นอะไรละกลายเป็นสุเหร่ากลายเป็นมัสยิดเป็นบาเลเป็นได้ใช่ไหมได้เบื่อแล้วอิหมัมก็เบื่อหมดละไม่เอาละเอากำพร้ามาอยู่เอาคนอะไรละไม่มีที่พักที่อาศัยมาพักมาอยู่เป็นอะไรอาคารสงเคราะห์เป็นบ้านพักคนชราเป็นบ้านพักเด็กกำพร้าอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนไปแล้วแต่อาคารยังอยู่ไหมอาคารก็ยังอยู่วันหนึ่งเบื่อเอาคนแก่ออกเอาเยาวชนออกเอาเด็กกำพร้าออกดับไฟให้หมดเลยแล้วก็ติดไฟกระพริบแว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 บเอาไว้แล้วก็เอาอาดับมานั่งนะเอาคนนุ่งน้อยห่มน้อยมานั่งเอากระป๋องเบียร์มาตั้งตรงนี้กลายเป็นอะไรอามีนกลายเป็นคาราโอเกะกลายเป็นอะไรกันไม่รู้เป็นสถานบันเทิงก็อาคารก็หลังนี้นี่แหละใช่ป่ะฉะนั้นตกลงแล้วมาสำคัญที่อาคารสำคัญที่องค์กรสำคัญที่อะไรสำคัญคนที่มาทำงานที่นี่คนที่มาอยู่ที่นี่ไม่รู้ครูมองนะมองสำคัญที่คนเท่านั้นแหละถ้าคนราบรื่นโอเคถ้าคนไม่ราบรื่นต่อให้มีอาคาร10ชั้นทะลุฟ้านั่นด้วยก็ไม่ช่วยอะไรนโยบายดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคนไม่ทำตามนโยบายไม่สนองนโยบายก็ไม่ได้งบประมาณมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคนไม่นำงบประมาณมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ถลุงงบประมาณงั้นอยู่ที่ไหนคุณมองอยู่ที่คนนะคุณมองอยู่ที่คนฉะนั้นความสำคัญนะครับคุณอยากจะให้ปลูกฝังคนให้มากที่สุดเลยงั้นที่อาจารย์มุบารอกบอกเมื่อสักครู่นั้นอายะตุลมุนาฟิกิซาลาซุนสิ่งที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้กดรู้ว่าคนคนหนึ่งจะเป็นมุนาฟิกมีลักษณะนิสัยกลับกรอกปิ้นปั้นหน้าไหวหลังหลอกแล้วก็แล้วแต่สังเกตจากพฤติกรรมแค่3อย่างนี้พอละในบางรายงาน4รอซุนบอกใครมี3ประการเนี่ยกานะมุนาฟิกอนคอลิซอนเป็นมุนาฟิกเพียวๆไม่ใส่อะไรนะไม่ใส่โซดาเพียวๆเลยไม่ผสมโซดาแค่นี้แหละดูแค่3นิสัยนี่แหละดูแค่พฤติกรรม3อย่าง1อาจารย์มุบารอกบอกแล้วอีซาฮัดดาซาเวลาคุยก็โมนี่ดูน่ารักหน่อยนะดูดีหน่อยโมได้มั้ยครับต่อจากนั้นอีซาตูมินาคอนะเวลาได้รับอามานะห์นี่สำคัญเลยเวลาได้รับอามานะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่ข้อนะเขาไม่รักษาอามานะ
บิดผิวกับอามานะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคนในอันสุดท้ายในอิซาคอซอมะฟะจะรอแล้วเวลาเขามีเรื่องที่ต้องทะเลาะอะไรกับใครนะผิดพิพาทอะไรกับใครก็แล้วแต่เขาจะมีนิสัยอันธพาลใช่มั้ยงั้นของพวกเนี้ยนบีบอกนิสัยพวกเนี้ยเป็นนิสัยคนทั้งหมดเลยนบีไม่ได้โยนความผิดไปให้นโยบายไม่ได้โยนความผิดไปให้องค์กรนู่นนี่หรือเปล่าไม่ได้โยนความผิดไปให้สตังค์งบประมาณแต่อยู่ที่ไหนอยู่ที่คนบริหารแล้วก็เคลื่อนไหวสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละงั้นกูฝากนะฝากอาดัมเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมเนี่ยอยู่ดีไม่ชอบนะครับนะเอาลูกเขามาเลี้ยงแล้วทำโมนทั้งนั้นเลยด้วยใช่ไหมครับเห็นอาดัมประสนจังเลยจิตสนไหมแต่คนดีก็ดีสุดๆเลยนะใช่ป่ะอัสมันนะครับอาดัมก็พยายามช่วยที่สุดเลยส่งเสริมจนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นครูเป็นอาจารย์กันก็มีแหละบางคนนี่ส่งเสริมยันแต่งงานมีครอบครัวกันเลยใช่ป่ะอัสมันคนมีลูกแล้วด้วยนะนี่คือหน้าที่ของครูเนี่ยนะครับเป็นคำที่พัฒนามาจากภาษาสันสกฤตคารุแปลว่าหนักคารุแปลว่าหนักงั้นคนที่เป็นครูก็คือคนที่แบกรับภาระที่หนักเอาไว้ลูกชาวบ้านทั้งหมดเลยเอามาฝากเอาไว้บางคนเนี่ยมาเนี่ยอลิบาตาฮยอยไม่ได้เลยแต่มาอยู่ที่นี่จนกระทั่งสามารถอ่านกุรอานได้นำละหมาดได้ภูมิใจไหมอามีนภูมิใจนะเด็กคนหนึ่งดีได้เพราะเรานะครับนะครับอะห์มัดชาวกีเป็นกวีคนหนึ่งนะครับบอกว่า คนที่สอนไม่กระทั่งอาลิฟตัวเดียวเนี่ยเราก็ต้องนับถือเขาเป็นครูสอนอาลิฟเราตัวเดียวก็ต้องนับถือเขาเป็นครูวะกาดันมุอัลลิมุอัยยะกูนารอซูลาคนที่เป็นครูนะคือคนที่แทบจะไม่ต่างอะไรกับหน้าที่ของคนที่เป็นรอซูลเพียงแต่ไม่ได้วะฮีเท่านั้นเองรอซูลได้รับวะฮีแต่ภารกิจและความรับผิดชอบเหมือนกันไหมเหมือนกันก็คือต้องบอกต้องสอนเหนื่อยแล้ว หายใจไม่อยากจะเข้าวันนี้หายใจออกอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งถ้าตะคุตายทำไงเนี่ย เดี๋ยวนี้กลัวตายอามีนกลัวตายนะวันซื่นไปเป็นลมมาทีนึงแย่เลยไม่เคยแต่ก็เกิดมาไม่เคยเป็นลมนะวันนั้นพอไปแล้วสามันนึกถึงได้ยินมาแล้วใครเขาพูดอะไรนะแต่พูดไม่ได้ลืมตาไม่ได้นะถ้ากูเป็นอะไรไปละหมาดกูนะอัสมันนะอัสมันกูรู้ว่าอัสมันเป็นคนดีนะเผื่ออัลลอฮ์จะรับดุอาขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กูด้วยนะอย่านึกว่ากูเป็นคนดีนะกูก็มีเรื่องไม่ดีเยอะเหมือนกันนะนะไปขอดุอาให้กูเยอะๆนะนะขอดุอาให้กูด้วยอ้าวสรุปจะเป็นองค์กรในระดับไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะองค์กรศาสนาอามานะความรับผิดชอบมันผูกพันนะครับตั้งแต่เนียดนั่นแหละเนียดแรกๆเลยแล้วอัลเลาะห์ก็จะสอบเนียดของเราสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ เราทำทั้งหมดเลยถ้าทำความดีจากภาระความรับผิดชอบที่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องแบกรับเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับเป็นรางวัลเป็นผลบุญเป็นความดีให้กับเราแล้วเราก็จะไปภูมิใจในวันข้างหน้าแล้วเราก็จะไม่เสียดายกับความเหนื่อยความลำบากที่เราได้ทุ่มเทไปในดุนยานี้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสัญญาว่าจะทรงสมนาคุณแล้วก็ตอบแทนให้กับเราในวันกิยามะห์เนี่ยมันเยอะมากมายมหาศาลเลยดูเพียงแค่ แค่อะไรครับแค่อย่างหะดีษหะดีษบทหนึ่งที่เราซูลบอกวันซืนครูไปพูดที่ไหนนึกไม่ออกไปแล้วพูดถึงอามานะของคนที่เป็นพ่อนะครับวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะทรงสมนาคุณตอบแทนเขาในบางทีพ่อเนี่ยแทบจะไม่มีผลงานอะไรเลยใช่ไหมพ่อไม่มีผลงานอะไรเลยแต่เราก็คาดหวังว่าเราคงจะได้ผลบุญจากใครอะวะลาดินซอลิฮินนี่แหละเราดีเองไม่ได้ก็ต้องได้ดีจากคนอื่นถ้าเราดีเองไม่ได้เราต้องได้ดีจากคนอื่นฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้ความหวังกับพวกเราบอกว่าถึงแม้ว่านะครับเราจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่เราก็ยังหวังว่าเราจะได้อานิสงส์ความดีจากลูก
วาลิดินซอลิฮินยะดูอูละฮูเป็นผลบุญที่จะสมทบกับเราต่อเนื่องกับเราเรื่อยไปอย่างไม่จบไม่สิ้นดังนั้นเนี่ยแหละตรงเนี้ยครูถึงพยายามไม่ยอมจะพักเลยในเรื่องของสอนครูยอมรับครูพูดไม่เก่งพูดไม่ดีหรอกครูไม่ใช่นักพูดที่ดีนะไม่ใช่นักพูดที่ดีอย่างอุมัตเนี่ยเป็นนักพูดที่ดีได้นะครับเป็นนักพูดที่ดีครูเห็นแววแหละนะครับครูขอเนียดขอมาตั้งแต่สมัยไหนในสมัยไหนแล้วครูขอเป็นครูสอนหนังสือที่ดีขอเป็นครูแต่ไม่อยากเป็นนักพูดนะอยากเป็นครูที่ดีก็ทุกวันเนี้ยถ้าสอนเนี่ยจะไม่หยุดสอนตั้งใจจะสอนเรื่อยไปนะสอนเรื่อยไปเพราะอะไรอ่ะครูรู้ว่าครูเนี่ยทำได้ไม่เยอะเหมือนกับคนอื่นเขาหรอกตอนเนี้ยถือสิ้นอดจันทร์พระรหัสนี่แทบจะไม่ได้ถือละอามีนกลัวแย่นะครับเช้ามานี่ยาก่อนกันไปกับมือไม่กินก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องกินนะครับจะเนียดปินสโฮมก็ไม่ได้กินได้ไหมยานะพอสักเที่ยงต้องกินอีกแล้วตาลายเบาหวานลงใช่ไหมครับงั้นมันก็เลยครูก็เลยไม่ค่อยได้ทำเรื่องอามันเนี่ยอามันน้อยครูก็เลยอะไรหวังจากความดีของคนอื่นที่ครูไปสอนนี่แหละอาดัมถือสินอดนะอามินบวชนะพออามินเชื่อครูอามินไปถือสินอดครูก็เลยได้อะไรด้วยได้ผลบุญครูก็หวังจะนอนกินจากตรงนี้แหละเพราะทำเองไม่ไหวนะครับวันนี้มาละหมาดมีคนอาจารย์เพิ่งจะ50กว่าๆอาจารย์นั่งเก้าอี้ละหมาดแล้วก็เพราะทำไม่นั่งก็ละหมาดไม่ได้พอลงไปแล้วลุกขึ้นมาขามันไม่มันจะพับนะครับหัวทิ่มเข่าทิ่มอะไรมั่งนึกบางวันนึกนะอายุเพิ่งจะแค่นี้เองแต่หน้าผากไม่ได้สยุดการรอแล้วสู้คนแก่ๆตั้งหลายคนไม่ได้ฉะนั้นนี่แหละคนเราที่ยังมีโอกาสมีอายันอยู่มีวาระอยู่เนี่ยรับผิดชอบอามานะให้ดีที่สุดเลยครูเองครูยอมรับบกพร่องในอามานะหลายๆอย่างงั้นครูก็เลยหวังจะอาศัยกินจากพวกเราทำให้ครูได้ไหมครับได้นะสัญญานะแค่นี้แหละครูหวังแค่นี้แหละหวังได้ผลบุญจากลูกศิษย์นะหวังได้ผลบุญจากลูกศิษย์ก็ถ้ามีอามานะอะไรบกพร่องบอกครูจะได้ปรับปรุงนะครับนะให้ดีหวังนี่แหละหวังแค่นี้อยากเป็นครูที่ดีของพวกเรานะช่วยบอกช่วยเตือนครูด้วยก็แล้วกันนะครับถ้ามีความบกพร่องอะไรอย่าจากกุมารเราค่อยรอนครับยาซาก็เราครันครับผมกับคุณท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับผมในเรื่องของอามานะอาจารย์ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลนะฮะมากกว่าเรื่องของการพูดถึงองค์กรหรือชื่อขององค์กรนะครับผมอาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่าอาคารนึงเนี่ยมันสามารถเป็นได้หลายอย่างในบริบทของมันจากคนที่มาทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับอาคารเดียวเนี่ยนะครับเอานักเรียนมาอยู่ก็กลายเป็นโรงเรียนเอาคุณหมอมาอยู่ก็เป็นโรงพยาบาลมีอิหมัมมีละหมาดนะก็เป็นมัสยิดนะครับผมอาจารย์ไม่ได้พูดถึงว่าสิ่งอาคารสิ่งปลูกสร้างวัตถุเหล่านี้มันจะเป็นองค์กรไม่ใช่นะครับมันคือตัวบุคคลแล้วอาจารย์ได้ให้ความสำคัญอามานะแรกเลยก็คือเรื่องของเนียดการตั้งเจตนาว่าองค์กรนี้หน่วยงานนี้เนียดขององค์กรนี้คืออะไรองค์กรไม่สามารถเนียดได้ใช่ไหมฮะคนคนเนี้ยเนียดอะไรในการทำงานนี้กับองค์กรนี้กับหน่วยงานนี้และที่อาจารย์ได้ชี้ให้เห็นอีกมุมนึงที่มันชัดเจนมากๆนะครับอาจารย์พูดถึงการลงมือทำอาจารย์พูดตอนไหนใช่ไหมการลงมือทำใช่ไหมการทำในสิ่งที่ตัวเองได้รับผิดชอบมาอาจารย์บอกอาจารย์เป็นครูอาจารย์สอนหนังสือซึ่งต่างจากนักพูดนักพูดกับนักทำต่างกันใช่ไหมอาจารย์พูดถึงการสอนหนังสือคือการทำของอาจารย์ดังนั้นใครก็ตามที่มีภาระของตัวเองไม่ใช่ภาระสิเป็นภารกิจของตัวเองในดุนยาเนี้ยต้องทำอะไรครูทำหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อิหม่ามทำหน้าที่นำละหมาดเชิญชวนมาอามัดหน้าที่ของแต่ละคนหรือคำนำหน้าที่ได้รับนั้นๆเนี่ยนะฮะมันก็มีความสำคัญลึกลงไปอีกนะครับเป็นอาจารย์นำหน้าอาจารย์ต้องทำอะไร1 2 3 4นะครับเป็นนิมัมนำหน้าใช่ไหมฮะต้องทำอะไร1 2 3 4อาจารย์ได้พูดถึงตำแหน่งที่มันมาพร้อมกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นอาจารย์ได้พูดถึงตัวบุคคลเป็นประการแรกแล้วบุคคลเองก็กลับมาที่เนียดของเขาเนียของเขาคืออะไร
เนียดตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเพี้ยนหรือมันเปลี่ยนไปมันย่อมส่งผลกับการกระทำส่งผลกับสังคมในภาพกว้างอย่างแน่นอนอาจารย์ได้ให้ความสำคัญตรงนี้อย่างมากนะครับสุดท้ายที่อาจารย์มูบารอกนะครับผมอาจารย์อยากจะสรุปขมวดรวมอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องวันนี้เรื่องของอามานะกับองค์กรอาจารย์เรียนเชิญด้วยความเคารพครับบิสมิลลาห์ครับก็สิ่งที่อยากจะฝากนะครับกับพวกเรานะในฐานะที่เป็นเยาวชนนะส่วนมากที่นั่งอยู่ข้างหน้านะครับเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยต่อไปครูเชื่อนะครับว่าถ้าหากว่าเราได้รับการปลูกฝังสั่งสอนแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องไปรับผิดชอบกันนะครับเราก็อาจจะไปเป็นฮัสมันก็อาจจะไปเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นเจ้าของโรงเรียนนะครับไปทำอามานะอื่นๆอีกนะครับของฮัสมันนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าอย่าลืมนะครับว่าอามานะเนี่ยนะครับเป็นความรับผิดชอบที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้อะไรได้ยึดถือเทียบนะครับว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่มีศาสนาเลยรอซูลบอกว่าลาดีนะลิมัลลาอามานะตะละนะครับไม่มีศาสนานะครับดูสิความที่เราพูดกันเนี่ยนะครับว่าเราต้องทำไอ้นั่นเราต้องทำไอ้นี่เราต้องเรียนเราต้องอ่านนะครับเราต้องบริหารเราต้องจัดการเนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ไม่มีอามานะเนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นนี่เป็นความอะไรสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ให้ต้องให้ความสำคัญอย่างมากมายเลยเพราะรอซูลตะฮดีรนะครับมีอะไรเตือนเอาไว้อย่างแรงเลยว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาคนถ้าขาดตกบกพร่องในเรื่องของอามานะเนี่ยนะไม่ธรรมดาเลยนะไม่มีศาสนาคนไม่มีอามานะคือคนไม่มีศาสนาลองนึกดูแล้วก็คนไม่มีศาสนาเป็นอย่างไรแค่เรื่องอามานะอย่างเดียวนะครับอีกประการหนึ่งนะครับว่าเราจะไปเป็นอะไรเราจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่องค์กรไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราตระหนักนะครับในคำสอนในพระวจนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุกุมรออินนะครับทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบที่จะต้องระมัดระวังรักษาทั้งหมดเลยนะครับวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮีแล้วทุกๆคนก็จะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ที่ตัวเองเนี่ยรับผิดชอบหะดีษบทนี้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแค่นี้กลัวว่าพวกเราจะไม่เข้าใจรอซูลได้แจกแจงนะครับได้อธิบายเอาไว้อีกนะครับว่าอิหม่ามก็รออินนะครับคนที่จะไปเป็นอิหม่ามก็จะต้องเป็นคนที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องรับผิดชอบนะครับวะฮุวะมัสอูลุนอัรรออียะตีเมื่อไปเป็นอิหม่ามไปเป็นผู้นำก็จะต้องถูกสอบสวนนะครับไม่ใช่อยากจะได้หัวขนอยากจะได้หมวกอยากจะได้สารบัญอยากจะได้เป็นอิหม่ามนะครับบางคนเนี่ยพอได้เป็นอิหม่ามได้ทำหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับก็คุยนะครับว่ามุเกมผมเนี่ยสบายอยู่กันได้หมดเลยนะชีอะห์ก็อยู่ได้ตอริกัตก็อยู่ได้ซุนนะห์ก็อยู่ได้อยู่รวมกันได้หมดเลยนะขออย่างเดียวอย่าให้มาพูดชีอะห์ก็อยู่เรื่องชีอะห์ไปตอริกัตก็อยู่ตอริกัตไปซุนนะห์ก็อยู่ไปแต่ขออย่างเดียวไม่ให้อย่ามาพูดให้แตกแยกกันเห็นไหมครับเนี่ยอิหม่ามแบบนี้เนี่ยนะครับถามว่าถูกสอบสวนไหมนะครับอามานะที่เขาได้รับเนี่ยคือไม่ใช่จะอยู่แบบอยู่ไปวันๆนึงให้รอดนะครับแต่เขาจะต้องตระหนักว่าหน้าที่ของเขาที่เขามาเป็นผู้นำเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบสวนเขานะครับจะไปบอกว่าเนี่ยเมื่อวานตายเนี่ยมีดูออลั่นก็มีก็ฝังกูโบนนี่แหละส่วนพออีกไม่ยัดหนึ่งก็ไปฝังใกล้ๆกันแหละยืนกันเงียบก็อยู่กันได้ก็ใช่แต่พอตายไปแล้วน่ะอยู่กันได้หมดแหละใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกูโบนเนี่ยอยู่รวมกันได้หมดแล้วพอไปฝังแล้วไม่เห็นมีใครทะเลาะกับใครนะครับแต่สิ่งที่เป็นอามานะที่อิหม่ามจะต้องไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นผู้ที่อะไรผู้ที่เป็นผู้นำนะครับองค์กรที่จะต้องสอนที่จะต้องบอกเขาเนี่ยเอ้ยทำไมไอ้มัยยัดนั้นมันเงียบอิหม่ามเพราะอะไรอิหม่ามตอบได้ไหมแล้วก็หะดีษบทนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรอิหม่ามก็จะต้องถูกสอบสวน
นะในหน้าที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่พอตายแล้วจบอยู่ข้างบนนี่ทะเลาะไอ้นุ่นดูอ้อไอ้นี่ไม่ดูอ้อไอ้นุ่นยกก่อนไอ้นี่ยกหลังไอ้นุ่นละหมาดก่อนอาซัดถลังอาซัดละหมาดไม่ได้แต่พอไปฝังแล้วอยู่กันเงียบหมดเลยอิหม่ามให้คำตอบได้หรือยังถ้าอัลลอฮฺสุบะตาลาจะสอบแล้วก็หะดีษบทนี้ซอฮีห์นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิหม่ามจะถูกถามอาหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบเอาไว้นะครับเราจะไปตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรไม่เฉพาะอิหม่ามอย่างเดียวแม้กระทั่งคนที่ดูแลในบ้านเป็นผู้หลักผู้นำเป็นเสาหลักในบ้านนะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอัลลอฮ์จะสอบสวนเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นอิหม่ามครูใหญ่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับไม่ใช่สอบแค่ว่าอะไรเป็นแค่เป็นพ่อบ้านถ้าออกไปเป็นครูสอบเรื่องนักเรียนอีกถ้าออกไปเป็นอิหม่ามสอบเรื่องอิหม่ามอีกนะครับนั่นอามานะทั้งหมดเลยก็ฝากเอาไว้นะครับว่าเราอย่าคิดนะครับว่าเราเนี่ยนะอยากไอ้นู่นกูก็อยากจะเป็นไอ้นี่กูก็เป็นได้ไอ้นั่นกูก็เป็นได้ไปรับเอามาทั้งหมดเลยนะครับอามานะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราซูลให้ระมัดระวังและที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นแค่เพียงอะไรสัญลักษณ์ของมุนาฟิกแต่เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ในบางหะดีษเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ากิยามัตถ้ากิยาอารอบีมาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อไรมาตาอัสซากิยามัตเมื่อไรนะครับรอซูลบอกว่าเมื่ออามานะเนี่ยมันสูญหายคนทิ้งหมดคนมีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่คนไม่มีหน้าที่ไปอะไรไปเอาหน้าที่อย่างอื่นเนี่ยมาทำทิ้งหน้าที่หมดนั่นกิยามัตแล้วนะครับและอารอบีก็ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไกฟอิดอตุฮาอามานะเนี่ยนะมันจะหายไปได้ยังไงมันจะหมดไปได้ยังไงเราซูลบอกว่าอิซาวุซซิดิลอัมนะครับว่าเมื่อการงานเนี่ยมันถูกนะถูกพาดพิงไปอิลาละกอยริอะลิฮีนะงานที่ถูกมอบหมายไปให้กับคนที่ไม่เป็นงานนั่นก็ถือว่าหมดอามานะคนไม่ได้เป็นงานคนไม่ได้รู้เรื่องเฉพาะนะครับอยากไม่ได้รู้อยากจะสอนนะครับไม่ได้รู้อยากจะพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของวันกิยามะนะครับนั่นคือบ่งบอกว่าอามานะมันหายไปหมดแล้วคนสอนจะไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้เนียดเหมือนกับอาจารย์บุลละว่าจะสอนตลอดไปแต่ในขณะเดียวกันไปตอนเข้ามาเป็นกิ่งไปฟังเข้ามาเป็นอะไรไปตัดยอดเข้ามาเอามาพูดนะครับไม่มีโคนไม่มีรากเอามาปักแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วนะครับก็เอามาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่มีหน้าที่คนไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญการในเรื่องนี้ถูกมอบมาให้ไปทำไอ้เรื่องที่ไม่ได้เหมาะสมนี่แหละนะครับเป็นอะไรเป็นสัญลักษณ์นะครับที่บ่งบอกว่าอามานะหมดไปและนั่นกิยามัตมาแล้วครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณท่านอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดศอลเลาะห์นะครับอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นประเด็นหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ในระบบบริษัทเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินคำนี้นะฮะคำว่า put the right man on the right job ใช่ไหมฮะบางหมัดเคยได้ยินนะครับผมการเลือกคนให้ถูกที่เอาไปวางในตำแหน่งที่เขาทำนะฮะวันนี้เอาคนขับรถมาเย็บแผลนะมันก็คงจะสนุกน่าดูอาจารย์วันนี้นะฮะเอาคนบัญชีไปยกถังแก๊สมันก็คงจะทุลักทุเลน่าดูนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้บอกว่าวันนี้การมอบอามานะหรือการให้อามานะความไว้วางใจในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดดูขีดความสามารถว่าเขาถนัดเรื่องอะไรในการทำสิ่งนั้นๆเรากลับมาดูที่หน่วยงานแล้วก็องค์กรของเราหน่วยงานของเราองค์กรของเราสถาบันของเราให้ความไว้วางใจกับคนคนหนึ่งในการทำหน้าที่ทำเรื่องราวทำภารกิจอะไรที่มันเหมาะสมกับเขามากน้อยแค่ไหนวันนี้ส่งงานส่งอย่างเดียวเลยส่งไปหมดเลยคนที่รับไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาทำได้หรือเปล่าเขาทำเป็นหรือเปล่านะครับแล้วไม่มีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆอาจารย์บอกว่าเนี่ย
เอาไปตอนกิ่งมารากก็ไม่มีนะใบก็ไม่มีไม่รู้มันจะเป็นต้นหรือเปล่านะครับอาจารย์ได้ชี้ให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีองค์ความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความสามารถในเรื่องนั้นๆมันย่อมไปได้ไม่นานเหมือนต้นไม้ไม่มีรากอยู่ไม่กี่วันมันก็เน่าก็ตายไปนะครับผมก็แห้งเฉาไปนะครับแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่อามานะหรือว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไปอยู่ในต้นไม้หรือไปอยู่ในคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีการทำงานนั้นๆมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกับต้นไม้ที่มันมีรากและมันหยั่งลึกลงไปแล้วมันพร้อมที่จะผลิผลผลิตหรือว่าดอกของมันบานออกมาแล้วมันเกิดประโยชน์กับสังคมที่อาจารย์ได้ชี้ให้เราเห็นอย่างชัดเจนในมุมมองทั้งหมดเหล่านี้คือเรื่องราวของการทำงานศาสนาก็ดีการให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ก็ดีหรือแม้กระทั่งการทำงานสังคมสังเคราะห์ขออภัยครับผมสังคมสงเคราะห์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันต้องรู้ว่าตัวเองต้องรับผิดชอบอะไรต้องทำหน้าที่อะไรนะครับผมความวุ่นวายมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อคนมีหน้าที่ทำในสิ่งที่ตัวเองได้รับหน้าที่นั้นๆและคนที่ไม่มีหน้าที่นะครับผมไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รับหน้าที่นั้นๆนะครับผมเพราะว่าการแจกจ่ายงานหรือว่าการกระจายหลายๆอย่างเหล่านี้เนี่ยคนมอบให้เนี่ยก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เราส่งต่อไปให้มีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอาจารย์ได้นำเรียนในส่วนนี้แล้วก็กลับมามองความเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานคือกลับมามองตัวเราเองนะครับผมเนียดของเราคืออะไรกับการทำหน้าที่นั้นๆแล้วเราจะทำหน้าที่นั้นอย่างเต็มขีดความสามารถของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนจะต้องถูกสอบสวนจากสิ่งที่เราได้รับมานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านนะครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดท่านอาจารย์มูบารอกมหมัดซอและที่มาแบ่งปันนะครับผมมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ได้ใคร่ครวญขบคิดไปพร้อมๆกันกับเรื่องราวของอามานะห์ในการทำงานสังคมหรือว่าองค์กรที่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้และผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ได้นำมาฝากและนำไปใช้ได้เลยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเราทุกคนในค่ำคืนนี้ครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมขอบคุณทุกท่านทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ